สวัสดีจ้ะทุกคนอร่อยแบบง่ายๆวันนี้ขอเสนอเมนูขนมหวานนะสาคูเปียกข้าวโพดจ้ะจะทำยังไงไปดูกันเลยแล้วก็มีสาคูที่น้าล้างแล้วนะจ๊ะก็เป็นประมาณนี้นะแล้วข้างใต้มันก็มีน้ำเดี๋ยวเราน้ำไปต้มเม็ดสาคูจ้ะมีน้ำตาลทรายมีมะพร้าวอ่อนในกระป๋องนะมีเกลือมีข้าวโพดกระป๋องจ้ะแล้วก็น้ำกะทิเดี๋ยวเราไปต้มเม็ดสาคูกันเลยเม็ดสาคูแล้วนะเราก็มาทำน้ำกะทิกันเลยจ้ะแล้วก็เอากะทิตั้งไฟไปแล้วเดี๋ยวเราก็มาใส่น้ำตาลจ้ะที่ต้มเม็ดสาคูเนี่ยเราก็พยายามคนๆมันหน่อยนะเพราะถ้าไม่งั้นแล้วมันจะไหม้ก้นหม้อจ้ะสาคูก็จะเริ่มเป็นใสๆเลยเห็นไหมถ้าน้ำน้อยเราก็ใส่น้ำเพิ่มนะเปิดไฟอ่อนๆตั้งไว้นะจ๊ะเพราะถ้าเปิดไฟแรงเดี๋ยวกะทิมันจะแตกมันนะน้ำก็จะใส่น้ำตาลเลยน้ำตาลก็ใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่ว่าจะอยากได้หวานหรือว่าอยากได้หวานมากหวานน้อยนะจ๊ะแล้วก็ใส่เกลือใส่ไปตัดความหวานหน่อยไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันจะหวานหวานแป้นจนเกินไปแล้วก็คนๆไปนะแล้วเม็ดสาคูของน้าก็ได้แล้วนะก็ใส่มะพร้าวที่เราหั่นที่น้าหั่นนะจ๊ะแล้วก็ข้าวโพดลงไปเลยเอาจ้ะแล้วฝักคูของเราก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวน้าจะไปชิมน้ำกะทิของน้าดูก่อนว่ามันหวานได้หรือยังจ้ะน้าก็ใส่น้ำตาลกับเกลือเพิ่มลงไปอีกนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อกี้มันยังหวานน้อยไปน้าจะทำกะทิให้มีรสชาติหวานขึ้นมาอีกหน่อยนึงจ้ะเพราะว่าในฝักคูเนี่ยน้าไม่ได้ใส่อะไรเลยเดี๋ยวเรามาตักใส่จานใส่ถ้วยกันเลยจ้ะจ้ะเราก็มาตักใส่ถ้วยกันเลยแล้วก็มาตักใส่ถ้วยกันเลยฮะ
มะพร้าวอ่อนก็อย่าลืมก็น้ำกะทิจ้ะอันนี้ก็เป็นหน้าตาที่เสร็จแล้วนะจ๊ะไปลองทำกันดูจ้ะไม่ยากเลยสวัสดีจ้า